สนับสนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะหรือว่าจะเป็นตัวเลขเองก็ตามก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วก็ท่านไหนนะคะที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 17:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนท่านไหนจะพูดคุยกันก็ต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนเช่นเดียวกันที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะรวมไปถึงสีถูกโฉลกกับสีต้องห้ามด้วยนะคะเอาล่ะนะมาในส่วนของการทวน12ราศีกันก่อนนะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่เจ็บป่วยหรือที่เราไม่ทันได้คาดคิดหรือว่าโรคประจำตัวเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีคู่แต่ว่าก็อาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันฉะนั้นเติมความหวานให้กันบ้างเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้คนที่มีปัญหาหรือว่าเจอกับอุปสรรคต่างๆลองเข้าหาผู้ที่สามารถให้โทษให้คุณกับตัวเองได้นั่นก็หมายถึงเจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชาเองก็ตามนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็มีเกณฑ์การใช้จ่ายตลอดนะวันนี้จัดสรรปันส่วนของตัวเองให้ดีเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้มีโอกาสดีๆได้รับลาภผลแบบลับๆจากเพศตรงข้ามแต่ก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าเขาเข้ามาเนี่ยหวังอะไรหรือเปล่าส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าประมาทแม้ว่าจะเริ่มต้นได้ดีเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่แล้วก็กำลังมีปัญหาระวังความสัมพันธ์จะหยุดหรือว่าสะดุดนะคะวันนี้อาจจะต้องพยายามใช้เหตุและผลในการพูดคุยกันส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ก็เหมาะเหลือเกินกับการเป็นผู้ตามหรือว่าอยู่เบื้องหลังเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะกับการเริ่มสิ่งใหม่ๆดูให้ดีก่อนนะคะว่าเราเองเนี่ยไหวหรือไม่ในเรื่องการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนส่วนหัวใจคนที่มีคู่แล้วยังไม่พร้อมระวังเรื่องของการมีบุตรเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่อึดอัดตัดสินใจลำบากนะโดยเฉพาะคนที่กำลังเจอกับปัญหานะคะวันนี้คิดให้มากเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจวันนี้ทรงๆค่ะไม่ได้มีอะไรทำให้ครบจิตใจมากนักแต่ก็ไม่ได้หวานนะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของการงานถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมหรือว่าทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศวันนี้มีโอกาสดีๆนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เหมาะสำหรับการเข้าหุ้นหรือว่าลงทุนเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสเพิ่มน้ำหนักหรือว่าสัดส่วนในการลงทุนฉะนั้นดูให้ดีก่อนนะว่าตัวเองสามารถจัดสรรปันส่วนไหวหรือเปล่านะคะเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องงานหยิบจับอะไรก็ดูเหมือนว่าจะสำเร็จนะคะแต่ว่าหลักทรัพย์เงินทองต้องมีหลักการที่ชัดเจนค่ะอย่าทำอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไปเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าใจร้อนเน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลักนะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ยังสามารถบริหารสภาพคล่องได้ดีส่วนในเรื่องของการงานนะคะวันนี้อย่าพยายามให้เกิดความผิดพลาดเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะท่านไหนที่อาจจะฟังไม่ทันอยากจะทวนซ้ำเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าจะพูดคุยกันนะคะอย่าลืมเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนี่สำคัญมากจริงๆระบุเข้ามาให้ครบนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบชื่อสกุลระบุชื่อแล้วก็นามสกุลเข้ามาด้วยนะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะ
คุณชมค่ะ12กรกฎาคม2508เวลาเกิด 9:00 น.ตรงวันจันทร์สมัครงานไว้จะได้หรือเปล่าถ้าได้จะได้เมื่อไหร่ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50นะครับใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะอาจจะต้องจังหวะเวลาในเรื่องการแข่งขันเนี่ยการสมัครงานก็ถือว่าเป็นการแข่งขันเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะต้องรอให้ผ่านพ้นวันเกิดไปก่อนนะมีโอกาสที่จะสมหวังได้ทําในตําแหน่งหน้าที่ที่พึงปรารถนาแต่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดฝากนะครับเกณฑ์งานใหม่มันจะมีปัจจัยลบมาสัมพันธ์ถึงเหมือนกันให้คุณเนี่ยซื้อชุดสังฆทานยาถวายและอย่าไปยึดติดกับการสมัครหรือให้ความสําคัญกับที่ใดที่หนึ่งแต่เพียงที่เดียวนะหลังวันเกิดมีโอกาสขยายแต่ให้ทำบุญเสริมนะครับ SMS ต่อมาค่ะประมาณกันยาสิงหากันยานะคุณวงเดือนค่ะเบอร์โทรศัพท์31ดีหรือเปล่าไม่ดีเป็นคู่ศัตรูคำว่าคู่ศัตรูคือทำอะไรจะติดขัดมีปัญหาอุปสรรคให้แก้ตลอดนะครับก็ใช้เป็นราชาโชคก็ได้ครับ11ความสะดวกสบายมีเสน่ห์มีคนอุปถัมภ์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชนาพร11ตุลาคม2539ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:45 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องของสุขภาพถามความรักแล้วก็เรื่องของงานว่าทำงานโรงพยาบาลดีไหมความจริงก็ต้องขึ้นอยู่กับหน้างานนะครับแต่ถ้าเกิดถามมาลักษณะนี้ผมเข้าใจว่าลักษณะหน้างานจะเป็นงานบริการนะครับและในดวงก็บอกว่ามีโอกาสจะทำแบบนั้นเกี่ยวข้องกับพวกงานบริการหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพฉะนั้นถ้าเป็นงานเขาเรียกว่างานสนับสนุนนะงานเบื้องหลังพอทำได้นะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของอาชีพนะครับความรักตอนนี้ย่าง19ด้วยพื้นชะตาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะถ้ามีรักก็ระวังการถูกแย่งรักถ้ายังเป็นโสดก็มักจะมีคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะครับแต่ว่าย่าง20เนี้ยจะมีบททดสอบจะมีเรื่องของความรักผ่านเข้ามาเยี่ยมเยียนนะและจะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่อย่างที่เรียนนะดูให้ดีมีเจ้าของหรือเปล่าสุขภาพสายตาความดันระบบเลือดดาวอาทิตย์เสียและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บอันนี้กลุ่มแรกที่ให้ความสำคัญอีกกลุ่มนึงฮะถ้ามีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นอย่าปล่อยนะอาจจะเป็นโรคแปลกๆนะให้ไปตรวจเช็คตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังเป็นประจำครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุค่ะเกิดวันที่5มิถุนายน2508เวลาเกิดนะคะ 17:00 น.ตรงวันเสาร์ถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็โชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับงานที่ไม่ถนัดนะครับอาจจะมีภาระหน้าที่ที่ยากแต่ต้องรับผิดชอบจะเป็นทรงแบบนั้นแต่ว่าโดยองค์รวมปีนี้ก็ต้องถือว่างานเวลาประเมินผลหายเหนื่อยนะครับมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆด้วยสภาพคล่องก็ใช้ได้แต่ในเรื่องของการจะเอาดีทางการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์อยู่แล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์59ค่ะอันนี้ก็คือเลข5กับเลข9เนี่ยสำหรับคนไทยถือเป็นเลขมหามงคลอยู่แล้วนั้นดาวพฤหัสบดีหมายถึงในเรื่องของศีลธรรมความเป็นครูนะครับความมีหลักฐานความมั่นคงเลข9พระเกศก็หมายถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จSMS ต่อมาค่ะคุณธนสิทธิ์นะคะ17ธันวาคม2514เวลาเกิดบ่ายโมง1นาทีนะวันศุกร์ถามว่าลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็ต้องบอกว่าหลังวันที่11กรกฎาคมไปใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับหนึ่งเลยตอนนี้บาปประเคาะกระเล็งดวงชะตาและครึ่งปีหลังดาวที่จะให้คุณก็อยู่ในมุมอับไม่สามารถจะส่งผลแล้วก็ที่สำคัญผมฝากระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะเล่นหุ้นมีทางรวยหรือไม่ช่วงนี้ก็พินทุกบาทเสียเรื่องคู่ในความหมายอีกหนึ่งในยะก็หมายถึงในเรื่องของหุ้นส่วนด้วยฉะนั้นยิ่งปีจรนี่ไม่เอาและพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณอาจจะขอ SMS เกิดวันที่16กุมภาพันธ์2487นะคะเวลาเกิด3ทุ่มตรงวันพุธกลางคืนมีเกณฑ์ย้ายบ้านหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้อาชีพเนี่ยเกี่ยวกับขายสังฆทานถามสุขภาพแล้วก็โชคลาภด้วยพุธกลางคืนเนาะ
ในเรื่องของเครื่องสังฆทานไม่เป็นไรฮะถ้าทำแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เรามี72แล้วนะครับยังแข็งแรงทำงานอยู่เลยถ้าถามว่าถ้ามองต่อไกลๆนะผมกับมองว่าอาจจะต้องมีคนมาช่วยแหละอาจจะเป็นบุตรหลานหรืออะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นในแง่ของความฉลกกับธุรกิจนี้ในอนาคตก็อาจจะต้องดูบุตรหลานหลังจากที่เราปล่อยมือแล้วนะก็ในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาก็เกี่ยวข้องกับพวกระบบขับถ่ายนะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะหรือแม้กระทั่งพวกระบบภายในทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงถ้าช่องท้องเนี่ยก็จะเน้นตั้งแต่คอจนถึงในเรื่องของพวกทางเดินอาหารอันนี้คือสุขภาพในระยะยาวนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์จ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณหมวยนะคะเลขบ้านทับ1ค่ะชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะเจ้าของ SMS เกิดวันที่14เมษายน2516ค่ะเวลาเกิด 9:35 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของคู่ครองแล้วก็ครอบครัวโชคลาภตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง43นะครับก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับแล้วก็คุณบางทีอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันเองนะคุณอาจจะทะเลาะกันเพราะบุคคลอื่นหรือเรื่องราวกลางๆภายในบ้านเนี่ยจะทำให้มีปัญหาความขัดแย้งเจ้าของชะตานะเจ้าของคำถามก็ผมอยากให้ไปถวายเทียนพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ผมไม่เชียร์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวรุทัยนะเกิดวันที่4สิงหาคม2517นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง40นาทีทำงานอะไรดีทำเสริมสวยนะคงที่ได้เงินเข้ามาบ้างจะเรียนดูดวงดีไหม4เดือนอ๋อได้เงินช้ามากทำเสริมสวยใช่เพราะตอนแรกอ่านเป็นเข้าเหมือนกันนั่นน่ะสิคะแต่ว่าพอตั้งดวงปุ๊บสุกกาลีไงก็เลยเข้าโอเคฮะถ้างั้นชัดเจนว่ามันไม่ฉลกอยู่แล้วนะครับในแง่ของอาชีพเสริมสวยนะแต่อาชีพเสียนะครับพระฤหัสอยู่กรรมะแต่ถ้าคุณอยากจะเรียนโหราศาสตร์เนี่ยผมเชียร์เลยนะเด่นจริงๆนะครับดวงเนี้ยนะก็ในเรื่องของเลขบ้าน38ราหูอังคารเป็นคู่ธาตุลมให้ระวังในเรื่องของโมหะจริตอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีในส่วนของอาชีพสมมุติถ้ายังเปลี่ยนไม่ได้นะเสริมสวยลองดูฮะรับงานข้างนอกแต่งหน้าเจ้าสาวแต่งหน้าตามกองถ่ายมีการจรมีการเดินทางนะสมรูปมากขึ้นครับSMS ต่อมาค่ะคุณชนาพร11ตุลาคม2539นะคะเวลาเกิดบ่าย2โมง45นาทีวันศุกร์ถามสุขภาพถามความรักแล้วก็ชื่อมีมันชื่อใหม่ให้เลือก3ชื่อเลยชื่อเดิมก่อนชื่อเดิมคือชนาพรชนาพรโอเคไม่ผ่านละชื่อแรกชานิสาค่ะไม่ชอบครับชื่อที่2ชาลินีชาลินีอุ๊ยไม่ดีใหญ่เลยชื่อสุดท้ายสิริลักษณ์สิริเป็นสอเสือสระอิเราเรือสระอิสิริคืออย่างนี้ครับคุณเป็นคนวันศุกร์นะพยัญชนะต้องห้ามเลยคือยอยักษ์รอเรือลอลิงนะครับแล้วก็วอแหวนฉะนั้นลอลิงรอเรือมีส่วนชานิสาถึงจะไม่ติดกาลีแต่เลขอสารไม่สวยฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงในกลุ่มนี้ส่วนวรรคนำเนี่ยวันศุกร์ใช้จอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชยยอหญิงนำหามาใหม่เดี๋ยวตรวจให้แล้วก็สุขภาพความรักเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง19ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดระวังปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดพวกไขมันเนี่ยเช็คให้ดีแก่ตัวมันอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกหัวใจการทำงานของพวกกล้ามเนื้อเอามาพาดได้เพราะเสาคุณเองก็เสียนะ พวกไขข้อกระดูกจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณอัญชลีค่ะเกิดวันที่ถามเรื่องทะเบียนรถ930ด้านดีคือการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าอาจจะตีเหมารวมว่ามีเซนต์ก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของความพลิกผันและก็อุบัติเหตุอังคารกับมฤตยูแนวแรงนะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะไปที่เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเลขทะเบียนรถ2240หัวคิดธรรมะค้าขาย22พระจันทร์2ดวงสว่างสวยดี
เบอร์โทรศัพท์59 กับ 29ใช้ได้ทั้งคู่นะเสน่ห์และความสำเร็จมีหลักฐานความมั่นคงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอัมพรเกิดวันที่11 กุมภาพันธ์ 2504นะเวลาเกิด3 ทุ่มตรงวันอาทิตย์จะมีโชคลาภหรือเปล่าตรงกับวันเสาร์นะยังไงรบกวนตรวจสอบในแง่ของวันเดือนปีเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเบอร์โทรนะมี72 กับ 47จะดีไหมใช้47ดีกว่ากำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลในความหมายคือเด่นดังมีชื่อเสียงแต่72เสาทับจันทร์จากพันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีไม่เอาจ้ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออัญชลีค่ะคุณอัญชลีนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ11 กันยา 33 2533กี่โมงคะค่ะ03:33ค่ะ03:33ฟ้าสว่างคือวันอะไรเอ่ยคือวันอังคารนะคะโอเคก็รุ่งเช้าเป็นวันอังคารนะในทางโหราศาสตร์ของอัญชลียังต้องถือว่าเป็นคนวันจันทร์อยู่นะครับฉะนั้นจริงๆแล้วในส่วนของชื่อเนี่ยมันก็จะมีผลนะที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรติดขัดช้ากับคนอื่นไหมในเรื่องของงานมีการเว้นวรรคหรือไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรนะครับในเรื่องของเงินทองเนี่ยกระเป๋ารั่วเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีเงินเข้านะครับแต่ไม่รู้เป็นไรสูญสลายไปตลอดหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักหัวใจก็มีผลเช่นเดียวกันนะฉะนั้นเป็นอย่างที่ผมพูดบ้างไหมนะอย่าทำเสียงอ่อยดิไม่เอานะ เป็นคนวันจันทร์จดนะเป็นคนวันจันทร์ฉะนั้นชื่อเนี่ยต้องแก้ก่อนนะครับก็ให้เริ่มต้นด้วยตัวดอเด็กตอเต่าถอถุงททหารทอทงนอหนูหลีกเลี่ยงสระทุกชนิดรวมถึงตัวอออ่างนะครับแต่ไม่หันอากาศกับการันใช้ได้นะเบื้องต้นไปปรับก่อนในเรื่องของชื่อไปดูหนังสือตั้งชื่อตามร้านหนังสือชั้นนำแล้วส่งเข้ามาถามเดี๋ยวผมตรวจสอบให้ครับค่ะอ่ะว่ามาค่ะเรื่องงานค่ะตอนนี้หางานอยู่ค่ะตอนนี้ย่าง25นะจ๊ะส่วนใหญ่เดี๋ยวอย่างนี้นะของคุณอย่างช้านะอย่างช้าเนี่ยเข้าย่าง26มีโอกาสสมหวังในเรื่องของของการเริ่มต้นทำงานดีไม่ดีอาจจะได้ฉลองวันเกิดก็คือหมายถึงว่าวันเกิดอาจจะมีข่าวดีๆในเรื่องของงานเข้ามาดวงนี้บอกว่าถึงแม้ว่าอิทธิพลของชื่อที่เมื่อสักครู่ทายทักไปแต่ในดวงบอกว่าในแง่ของงานเองเนี่ยคุณก็พอที่จะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือบ้างนะครับในเรื่องของงานลองหาลองดูพวกเส้นสายคอนเนคชั่นพอมีไหมผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานเจ้านายเก่าๆมีไหมนะคนพวกนั้นแหละที่จะทำให้คุณได้งานนะคือสมัครอย่างเดียวเฉยๆไม่เอานะค่ะให้เขาแนะนำจ้ะค่ะแล้วก็มาถามเรื่องคู่อะค่ะแต่งงานหรือยังยังค่ะเอาอย่างนี้ย่าง26ที่กำลังจะมาถึงนะทุกอย่างผมทายดีขึ้นหมดนะในเรื่องของงานที่เห็นชัดๆก็คือเงินจะคล่องกว่านี้นะครับแล้วก็ความรักถ้ายังโสดก็จะได้เจอครับถ้ามีคู่ถึงจะมีปัญหาความสัมพันธ์ก็จะปรับตัวดีขึ้นหลังวันเกิดค่ะเรื่องสุขภาพอะคะสุขภาพของคุณผมฝากช่วงหลังวันเกิดนี่นะหลักๆ ก็จะเน้นในเรื่องของช่องท้องเป็นหลักนะช่องท้องโดยเฉพาะพวกระบบภายในสตรีกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะไรพวกเนี้ยนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของรอบเดือนจ้ะส่วนในระยะยาวนะอีกกลุ่มนึงที่อยากจะฝากก็พวกไปเช็คไขมันหน่อยนะครับพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเพราะมันดวงของคุณเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อด้วยนะค่ะทำไมกล้ามเนื้อหนูจะทำบุญอะไรไงดีคะหลังวันเกิดให้หนูอัญชลีเนี่ยนะครับซื้อข้าวสารข้าวสารถวายพระสงฆ์ถวายวัดก็ทำตามกำลังอาจจะเป็นถุงเล็กๆก็ได้นะทำสักทุกเดือนก็ได้ถ้าสะดวกก็พร้อมกับพวกอาหารกระป๋องก็ได้อะไรพวกนี้ค่ะหลังวันเกิดใช่ค่ะจ้ะนะอย่าลืมนะหาคนช่วยนะค่ะจ้ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะจ้ะมาต่อที่ SMS นะคะคุณสิริพร18 ธันวาคม2539
เวลาเกิดค่ะ 10:40 น.พุธกลางวันเปลี่ยนชื่อดีไหมดูก่อนชื่อเดิมคือสิริพรก็เป็นพุธกลางวันนะครับสิริพรสสละสละอิล้อเรือสละอิพพานล้อเรือสิเดี๋ยวก่อนนะครับโอเคสิริพรนะครับโอเคก็ควรจะเปลี่ยนเป็นชื่อแรกณรินพัฒน์รินมีท้อทหารล้อเรือกรันแล้วก็พัฒน์ล้อเรือกรันณรินพัฒน์นี่อันนี้เข้าท่ากว่าชื่อแรกเยอะนะเลขศาสตร์ก็สวยแล้วก็เสริมสุขภาพนามสกุลโพนอกค่ะโพนะครับนอกเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็เสริมสร้างในเรื่องของความมีเสน่ห์ใช้ได้นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะชื่อที่สองอีกชื่อหนึ่งนะคะพัฒนรินสลับที่กันใช่ฉะนั้นจริงๆแล้วผมว่าความหมายเนี่ยเหมือนกันมันเหมือนกับเป็นการสมาทสนธิคำอ่ะนะฉะนั้นถ้ามีความหมายตามพจนานุกรมที่ชัดเจนใช้ได้แล้วแต่ว่าคุณชอบการจัดเรียงชื่อแบบไหนสวยแต่ถ้าถามผมชอบชื่อหลังดูเก๋ดูเก๋การเรียนเรียนอะไรดีการศึกษาตอนนี้18ขวบย่าง19จันทร์พุธเสาร์จันทร์หมายถึงพวกงานบริการนะรีเซพชันพวกแอร์สจ๊วตนะพยาบาลนะครับเกี่ยวข้องกับน้ำกับพวกประมงชิปปิ้งนะพวกอินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตนะครับหรือแม้กระทั่งอีกกลุ่มนึงฮะบัญชีนิเทศอักษรอีกกลุ่มหนึ่งครับสถาปัตย์สัตวแพทย์นะแม้กระทั่งในเรื่องของศูนย์เกษตรรับราชการทหารถ้าออกแนววิศวะก็เน้นพวกงานก่อสร้างลองดูครับว่าชอบในกลุ่มไหนแต่ทั้งหมดระยะยาวดีสำหรับพื้นชะตา SMS ต่อมาค่ะปีนี้ฝากน้องสิริพรระวังอุบัติเหตุหน่อยไปทำฟันกรูดหินปูนซะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่22 พฤศจิกายน 2520ค่ะเวลาเกิด7:00 น.ถึง 8:00 น.วันอังคารอาชีพที่เด่นทำอะไรทำสุขภาพด้วย22 พฤศจิกา 2520ตรงกับวันอังคารถูกต้องก็ไมเกรนฮะช่องปากภูมิแพ้อีกกลุ่มหนึ่งฮะทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงนะหรือแม้กระทั่งพวกเบาหวานถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นคุณก็ต้องระวังแล้วก็พวกซนเค็ดขัดยอกอักเสบเรื้อรังในส่วนของกล้ามเนื้ออาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดาวอาทิตย์อยู่เรือนงานมหาอุดเกาะด้วยถ้าพวก IT คอมพิวเตอร์ได้หมดนะวิทยาศาสตร์บัณฑิตเพื่อเขียนโปรแกรมนะหรือว่าดูแลพวกระบบหรือแม้กระทั่งถ้าจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์คอมดูพวกฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์คพวกนี้ก็ได้ดาวอาทิตย์ยังหมายถึงพวกกลุ่มไฟฟ้าทั้งหมดวิศวะไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์พวกวัดคุมพวกอินสตูเมนต์หรือแม้กระทั่งพวกคอนโทรลเอนจิเนียร์อันนี้เด่นที่สุดในพื้นชะตาครับส่วนในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะ66 กับ 34ก็66ไม่เอากระเป๋ารั่วนะใช้34เป็นหลักนะครับเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติเล็กบ้าน84ค่ะอันนี้เปลี่ยนบ้านไม่ได้นะใช้ตรงคำเปลวแท้ปิดที่เล็ก8เพราะเป็นคู่ศัตรูครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณวีรพงษ์2 ตุลาคม 2529นะคะเวลาเกิด18:25 น.ถามเรื่องงานถามเรื่องโชคลาภปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสนะจ๊ะ2 ตุลา 2529นะ18:25 งานกับโชคลาภเป็นอย่างไรรถสีดำกัมมะกาลีด้วยให้ระวังนะเรื่องงานระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่กับเพื่อนนะ2กลุ่มนะครับแล้วก็งานจะมีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงด้วยนะฉะนั้นอย่าออกก่อนนะปีนี้ออกก่อนมีเคว้งนะครับการทำบุญเสริมบริจาคเงินซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะส่วนรถสีดำจริงๆแล้วก็ไม่เด่นแหละคุณควรจะหาอะไรมาเติมในสีสันที่ดีสำหรับพื้นชะตาก็ลองดูนะครับพวกอักเซสซอรีต่างๆกระปุกหุ้มเกียร์หมอนที่ใส่เศษตังค์นะหรือจะอะไรก็แล้วแต่ให้เน้นเป็นโทนสีแดงนะโทนสีแดงเขียวพวกนี้ฟ้าน้ำเงินใช้ได้นะครับส่วนในเรื่องของทะเบียน4639ดีครับพุธศุกร์คือคู่ทัดน้ำความสงบร่มเย็น39ขยันและสำเร็จเบอร์75ค่ะ75นี่ก็คือเขาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นในการเดินไปสู่เป้าหมายขยับเป็น65ฮะคู่สับคู่โชค SMS ต่อมาค่ะ
จ้าของ SMS เลขบ้านทับ12121กำลังพระศุกร์นะก็ความมีเสน่ห์เลขหนึ่งชื่อเสียงแต่ที่ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะเอาล่ะนะเดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS นะเข้ามาเพิ่มเติมได้ในช่วงหน้าแต่ว่าอย่าลืมนะคะระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดนะรวมไปถึงเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็สำหรับนะคุณผู้ชมท่านไหนต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าตัวเองนะคะเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะเพราะว่าในส่วนของเวลาเนี่ยสำคัญมากในการแบ่งเขตลัคนาราศีนี่เองเอาล่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีกันด้วยนะพักกันสักครู่ค่ะ